ุกคนครับตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วครับสตูดิโออูจุนไฮเอ็นตอนนี้ไฟไหม้นะครับแล้วสตูดิโอคือไฟดับเบรกเกอร์ระเบิดครับบางครั้งเรื่องแย่ๆก็เกิดขึ้นกับเราโดยที่เราไม่รู้ตัววันนี้กับเหตุการณ์ไม่คาดคิดของสตูดิโออูจุนจากช่องไฮเอ็นเกิดไฟฟ้ารัดวงจรทำให้เกิดไฟดับและลุกลามจนกลายเป็นเพลิงไหม้ในสตูดิโอของพี่อูกระจายไปยังหลายจุดจนเกิดไฟฟ้าช็อตในสตูดิโอครับเฮ้ยเป็นยังไงบ้างวะแก๊สไฟไหม้แรงมากหรอใช่ใครมันกระชากมันสปาร์คข้างในโอ้โหภาพข้างในคือไฟไหม้กันปักครับจู๊และในตอนนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือสัตว์เลี้ยงต่างๆในสตูดิโอกำลังจะแย่เพราะไม่มีไฟฟ้าที่สำคัญคือกังฟูครับทุกคนเป็นหมาที่ต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาร้อนเท่ากับตายกังฟูกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิตพี่อู๋กำลังจะเดินทางมาหาพี่ที่นี่เพื่อเอากังฟูเนี่ยมาอยู่ที่นี่ก่อนเพราะมันจะตายครับและวันนี้พี่แก๊สจะมาแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์เพื่อปกป้องสัตว์เลี้ยงของพี่อู๋จุนกังฟูเองครับทุกคนและภารกิจที่สำคัญในครั้งนี้กับการช่วยเหลือกังฟูให้รอดตายจะทำได้ไหมท่านขอร้องเถอะท่านไม่บอกเลยเดี๋ยวมันจะตายโอ้โหจะปวดครับท่านนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่พี่แก๊สทูจะต้องดูแลหมาอย่างครับทุกคนฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพี่แก๊สด้วยนะครับและก่อนที่เราจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามพี่เขาด้วยนะแต่เองจะพร้อมกันแล้วไปเลี้ยงกังฟูกันเลยครับ